สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ Wisdom Talk นะครับมุมมองใหม่ของการพัฒนาครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของ SME นะครับเป็นธุรกิจอาหารญี่ปุ่นที่พอพูดถึงอาหารญี่ปุ่นคนไทยนิยมอาหารญี่ปุ่นมากนะครับถือว่าน่าจะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งการทำธุรกิจประเภทนี้คู่แข่งในตลาดมีอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็เจ้าใหญ่ๆก็ถือว่าผูกขาดตลาดกันค่อนข้างเยอะด้วยทีนี้การที่จะเป็นเจ้าของ SME แล้วก็ทำธุรกิจประเภทอาหารญี่ปุ่นได้เนี่ยจะต้องมีหลักในการดำเนินธุรกิจอะไรบ้างนะครับการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งความนิยมก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้พูดคุยกันรวมไปถึงก็จะมีนักวิชาการมาให้ความเห็นแล้วก็น่าจะเป็นกลยุทธ์เป็นข้อคิดสำคัญที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของแต่ละท่านได้ด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญครับคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะคะและอยากจะรู้วิธีหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกทั้งยังสนใจในวิธีการรักษาตัวเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะต้องไปหามาทานแล้วแล้วก็ปริมาณในการบริโภคควรจะเป็นยังไงคะอาจารย์ปกติแล้วอย่างฟูรายเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือนวดไปพร้อมจังหวะหายใจที่ถูกต้องรวมถึงหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพที่เราสรรหามาให้คุณค่ะง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันกรอบได้กลิ่นนะมันจะออกเย็นๆเหมือนมิ้นท์น่ะนะ Health Center วันนี้ขอเสนอเรื่องหลับสบายได้สุขภาพค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการ Health Center เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทาง RS2 Wisdom TV ค่ะร่วมพูดคุยกับนักฟุตบอลแถวหน้าของเมืองไทยกับผมมดสุรเดชวนิมลในรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของนักฟุตบอลที่คุณชื่นชอบกับรายการโต๊ะบอลไทยทุกวันจันทร์ 5:00 น. ถึง 7:00 น.ทางช่อง RSU Wisdom TVกันใน Wisdom Talk นะครับวันนี้ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนหรือว่าดูช่องทางในการทำธุรกิจที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะธุรกิจอาหารวันนี้อยู่กับอาจารย์2ท่านแล้วก็มีเจ้าของธุรกิจ SME มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำอาจารย์ก่อนนะครับท่านแรกดร.วุฒิพงษ์ลาภเจริญเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์ปิยรัตน์จันทรยุคลรองคณบดีฝ่ายบริหารและการต่างประเทศส่วนเจ้าของธุรกิจวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันคุณพีรพัฒน์ตุลยาเดชานนท์หรือว่าคุณพีทนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารชื่อว่าคินนิจินะครับวันนี้ต้อนรับทั้ง3ท่านเลยครับสวัสดีครับผมนะฮะก็เป็นเจ้าของหนุ่มไฟแรงด้วยนะครับคินนิจิเอาชื่อก่อนละกันชื่อก็ญี่ปุ่นมากๆนะครับต้องมีที่มานะถูกต้องมาได้ไงครับเนี่ยครับผมคินนิจิเนี่ยตั้งมาจากที่ว่าเราคิดคอนเซปต์ร้านก่อนว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาเจอบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองสบายๆเนี่ยครับก็เลยแต่งโทนร้านออกมาให้ออกเป็นสีครีมแล้วก็ไฟออกเหลืองทองครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับคำว่าคินนิจิที่แปลว่าสายรุ้งสีทองครับเหมือนกับว่าลูกค้าเปิดประตูเข้ามาในร้านเราแล้วเนี่ยเจอบรรยากาศที่สายรุ้งทองมันพาดผ่านพอดีก็จะได้รับความอบอุ่นนั้นไปครับประทับใจตั้งแต่แรกเข้าร้านเลยใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้การตัดสินใจที่จะทำธุรกิจร้านอาหารจริงๆมันก็มีประเภทธุรกิจมากมายหลากหลายเราเลือกที่จะทำด้านนี้เพราะอะไรฮะสนใจเองหรือยังไงฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆต้องเท้าความนิดนึงว่าเริ่มมาจากเป็นคนที่ชอบกินมาตั้งแต่เด็กๆครับผมแล้วก็จนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้ทำแฟนเพจรีวิวอาหารเรียกว่าไปตะลุยกินเจอร้านอะไรอร่อยๆเนี่ยครับก็มาโพสต์ในแฟนเพจนี้ชื่อว่ากินกับพีททีนี้พอเราไปตะลุยได้สักปีครึ่งเนี่ยครับเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่
ทำอาหารร้านอาหารของตัวเองขึ้นมาเล็กๆสักร้านหนึ่งซึ่งก็ได้มาหาทำเลแล้วก็คิดว่าถ้าเราทำร้านอาหารขึ้นมาเนี่ยจะทำอาหารประเภทไหนก็มานึกว่าโอเคเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดที่ผ่านมาเราก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปอะไรมาก็กินแต่ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยมาเปิดเป็นร้านแนวนี้ครับเอาแนวคิดตรงนี้ก่อนอาจารย์แนวคิดประสบการณ์ตรงนี้ถือว่าเริ่มต้นมาถูกทางหรือยังอาจารย์นุชครับคือถ้าเป็นผมนะคือเนื่องจากว่าเขาเติบโตมาจากเขาเรียกนะบล็อกใช่ไหมฮะแฟนเพจพวกเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ทำให้เขาเรียกว่าจะได้ที่ target market ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าจะตรงเลยทีเดียวแต่ส่วนหนึ่งที่เขาถามว่าทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นอันนี้คือจุดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งอยู่แถวไหนนะครับตั้งอยู่ที่โครงการยูเซ็นเตอร์ยูเซ็นเตอร์ครับผมหลังโรงเรียนสาธิตจุฬาครับมีสิทธิ์เต็มเลยแถวนั้นนักเรียนด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นความชอบอาจารย์มองไงฮะกับจุดเริ่มต้นมองโลเคชันที่เขาไปเลือกเนี่ยนะคะสำหรับธุรกิจคาบลีนะคะรายย่อยเนี่ยนะไอโลเคชันเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญนะคะแล้วเขาเลือกจุดที่เป็นจุดวัยรุ่นเนี่ยนะคะนักศึกษานิสิตมีทาร์เก็ตโหปะคือออกไปกินอาหารกลางวันก็ไปละนะคะรวมถึงนักเรียนม .6 ด้วยใช่ไหมนักเรียนสาธิตนะคะตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นแล้วก็เด็กจุฬาแถวนั้นโลเคชันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของเขาค่ะแล้วมันก็จะสะท้อนกับเรื่องของตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเขามีความต้องการอะไรชอบอะไรยังเหตุผลส่วนเหตุผลของคุณพีทที่ไปเลือกตรงนั้นจริงๆเพราะอะไรครับก็คืออย่างที่อาจารย์พูดถึงโลเคชันด้วยก็ส่วนหนึ่งครับก็คือผมอยากจะขายกลุ่มหลักก็คือเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะรักความสนุกกินอะไรที่แบบมีอะไรให้เลือกหลากหลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็อีกมุมนึงก็คือไม่อยากขายอาหารราคาแพงมากครับก็คิดว่าจะไม่สูงใช่ครับราคาไม่สูงมากก็คิดว่าไปเปิดตรงนี้แหละแล้วก็ตั้งราคาที่ไม่สูงมากเด็กๆรับได้กลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มที่เราอยู่ในวัยใกล้ๆกันเนี่ยเราก็จะทำความคุ้นเคยกับเขาได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก่อนที่เราจะเปิดร้านเราได้ไปเซอร์เวย์มั้ยฮะว่าแถวนั้นมีร้านญี่ปุ่นหรือว่ามีคู่แข่งอะไรยังไงบ้างครับผมก็ก่อนที่จะเปิดนะครับก็ได้มีไปตะเวนอยู่ด้วยเพราะว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยครับผมไปเรียนปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์พอดีซึ่งเดินจากนิเทศออกมาข้างหลังเนี่ยเจอเลยโครงการยูเซ็นเตอร์ผมก็ไปเดินดูปรากฏว่าตรงนั้นก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันครับก็จะมีอยู่2เจ้าที่เจ้านึงก็เน้นเป็นแกงกะหรี่เป็นหลักแล้วก็อีกเจ้าจะค่อนข้างหลากหลายคือมีทั้งซูชิมีอะไรทุกประเภทเหมือนน้องๆฟูจิเราก็คิดว่าโอเคงั้นเราจะฉีกออกมาไงให้เราไม่ชนกับเขาอะไรเงี้ยให้มีความแตกต่างใช่ครับก็เลยใช้วิธีการปล่อยข่าวทางบล็อก2ร้านนั้นเจ๊งไปเลยใช่ครับไม่ใช่ครับระวังนะเดี๋ยวจะสตูไม่ได้โดนดักตีหัวนะอาจารย์อย่างคุณพีทเนี่ยก็เลือกว่าจะทำร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เลือกโลเคชันได้แล้วจริงๆแล้วถ้าอาจารย์แนะนำเนี่ยพอเราตัดสินใจในขั้นนั้นได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำต่อเนี่ยคือจริงอย่างที่บอกนะครับว่าในแง่ของการตลาดในความจริงนะคือจะต้องรู้ความต้องการลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยเขา need อะไรเขาต้องการอะไรนี่ก็จุดที่สำคัญมากก็เลยถามว่าอ๋อพออยู่ตอนนั้นปุ๊บกลายเป็นเด็กนิสิตนะครับกับเด็กมัธยมแต่ต้องรู้อีกว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มนึงที่ต้องบอกแล้วว่าภาษาทางการตลาดเรียกว่าไม่ค่อย loyaltyคือไม่ค่อยจงรักภักดีเพราะนั้นแล้วก็หมายความว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปทุกที่เพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งในเรื่องของตัวเขาจะว่าเมนูอาหารคงจะต้องมีการเปลี่ยนบ้างหลากหลายบ้างเพราะว่าคนเราก็เขาเรียกว่าอะไรฮะน้ำพริกถ้วยเก่าเนาะมันก็เบื่อได้เบื่อได้แล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าพวกเนี้ยซึ่งต้องสอดรับกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือว่ามันจะมีช่วงสโลว์ครับมากๆคือช่วงที่เด็กเลิกเรียนไปแล้วฮะช่วงปิดเทอมครับคือช่วงนั้นคือช่วงที่สโลว์มากๆครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยร้านค้าเนี่ยจะต้องปรับมากพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของถ้าการตลาดเขาเรียก P promotion ครับจะทำไงให้คนกลับมาครับอาจารย์มองไงมองว่าถ้าเกิดในเมื่อมันไม่มี loyalty อ่ะเราน่าจะมีแบบสินค้าอะไรที่ให้กลุ่มวัยรุ่นตื่นเต้นขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะเป็นสินค้าแบบประจำสัปดาห์อาหารพิเศษประจำสัปดาห์ประจำเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกลูกค้าที่เขาเบื่อใช่ไหมคะเพราะเขาความเขาได้ความต้องการเขาเปลี่ยนง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันอาจจะดึงลูกค้าที่เฮ้ยอาจจะนอกใจเราไปแวบนึงกลับมาใหม่เพื่อมาลองสินค้าตรงนี้คือถ้าในแง่ของค้าปลีกเนี่ยเรียกสินค้าเรียกกลุ่ม destination คือหมายความว่าคุณจะไปทานที่ร้านอื่นไม่ได้ต้องมาทานที่ร้านเนี้ยเหมือนผมเนี่ยผมจะชอบทานสุกี้ก
ก็ต้องไปทานอยู่เจ้าเดี๋ยวบอกว่าเจ้าไหนละกันนะครับที่ว่าเข้าตลาดโอเคไหมฮะเพราะมันมีลูกชิ้นอยู่อันหนึ่งซึ่งไม่รู้ที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรนั่นคือสินค้าเดสติเนชันของเขาคือคุณทานที่อื่นไม่ได้อะเขาบอกว่าต้องทานที่นี่เพราะนั้นเราจะต้องมีสินค้าตัวนี้หลักการทั่วไปก็บอกว่าเนี่ยพยายามอย่าทำให้ร้านเราเนี่ยเป็นหรือว่าอาหารเนี่ยเป็นสินค้าคอมมูนิตี้คือโภคภัณฑ์สมมติถ้าทำร้านตามสั่งถ้ามีพวกกระเทียมกะเพราข้าวผัดที่ไหนมันก็มีเพราะนั้นเราต้องหาสินค้าที่มันเป็น destination เนี่ยคือไม่เจอที่ไหนนอกจากร้านของเราตั้งแต่เรื่องการตั้งชื่อตั้งชื่อก็เหมือนกันก็ต้องสื่อของเราแล้วก็เป็นของเราที่หาที่อื่นไม่เจอนะครับหรืออาหารที่ต้องเนี่ยต้องทานร้านของเราเลยลูกชิ้นอาจารย์ก็เลยชอบไป KFC เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะจะได้เดี๋ยวต้องได้ตัวเซอร์แน่เดี๋ยวนะครับนะอย่างเรื่องที่อาจารย์มีโจทย์ของอาจารย์มาเรื่องราคาราคาตอนที่คุณพิษคำนวณออกมาแล้วเราจะตั้งอาเซตแล้วจะเอามาระบุในเมนูเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรบ้างครับครับผมราคาเนี่ยครับพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป็นหลักแล้วก็จากการที่เราเซอร์เวยร้านรอบๆนอกจากร้านญี่ปุ่น2ร้านที่บอกก็เซอร์เวย์ถึงร้านประเภทอื่นๆด้วยว่าโอเคเขาตั้งราคากันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วร้านเนี่ยเด็กเข้าไปกินกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกถึงตัวเองด้วยที่ว่าตอนมาเรียนปริญญาโทกับสมัยที่เรียนปริญญาตรีพร้อมจะจ่ายไหมพร้อมจะจ่ายเท่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เซตขึ้นมาก็ได้อยู่ที่เริ่มต้นประมาณ69บาทเอาแบบว่าอิ่มมื้อนึงเนี่ย69บาทก็อิ่มได้แล้วครับก็เลยเริ่มรวมน้ำเรียบร้อยรวมน้ำเรียบร้อยครับผมก็ตั้งอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็บวกไปเรื่อยๆสำหรับเมนูที่เป็นแซลมอนเป็นอะไรที่ราคาคอสมันแพงขึ้นอย่างที่แพงที่สุดในร้านนี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แพงที่สุดจะเป็น599ครับแต่ว่า599นี้ไม่ใช่อิ่ม1อิ่มนะครับเป็นกินกันได้3ถึง5คนหลายอิ่มครับใช่ครับหลายอิ่มเลยเหรอฮะหลายอิ่มครับอ๋ออาจารย์ครับผมหิวเลยเปิดรูปมาปุ๊บหิวทันทีเลยอันนี้คือที่แพงที่สุดแล้วใช่ครับอันนี้คืออะไรอ่ะครับอันนี้จะเป็นจานยักษ์คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราขออนุญาตโชว์นิดนึงนะฮะจะได้ให้กล้องดูเราหิวไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับเป็นซิกเนเจอร์ครับจานนี้ชื่อว่าคินิจิด้งครับก็คือเป็นข้าวที่รวมมีข้าว1ข้าวญี่ปุ่น1กิโลแล้วก็รวมหน้าเป็นกิโลเลยเหรอเป็นกิโลเลยครับแล้วก็รวมหน้าทั้งหมดเนี่ยไว้ในจานอีก8หน้าคือเหมือนกับว่าเด็กๆมาเนี่ยไม่ต้องเลือกมากไม่ต้องใช้เวลาอยากกินอันนู้นอันนี้สั่งจานนี้แหละได้กินทุกอย่างแล้วก็แบ่งกันครับนี่มันเหมือนกับว่าอ๋อมีข้าว1กิโลมีหมูมีไก่มีกุ้งใช่599ใช่ครับอันนี้คือเซตใหญ่ที่สุดเป็นเซตใหญ่ที่สุดอันนี้คือตอบโจทย์เราได้เอาราคานี้ไปสุ่มความเห็นก่อนไหมฮะก่อนที่เราจะมากำหนดหรือว่าเราคำนวณแล้วราคานี้ผมคำนวณจากจานปกติ5จานพอคำนวณรวมกันเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณราคานี้ซึ่งคิดว่าโอเคเหมาะสมแล้วก็พอคำนวณราคาออกมาแล้วผมก็ลดจากราคาเต็มลงมาอีกหน่อยนึงอยู่ที่599ครับเยอะมั้ยก็เยอะนะครับเพราะว่าส่วนมากเป็นเด็กเขามากันเป็นกลุ่มอะครับหรือมาเลี้ยงกันก็ 4-5 คนก็สั่งจานนี้แล้วก็ผมนอกจากนี้ผมมีท้าแข่งก็คือถ้ากินใช่ถ้ากินหมดในเวลา15นาทีคนเดียวเนี่ยได้กินฟรีจริงหรือเปล่าใช่จานนี้แหละครับจานนี้ครับอันนี้จะเป็นความแปลกใหม่ที่อาจารย์บอกต้องมีหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เป็นมุมนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นที่เราพยายามใช้โปรโมทด้วยแต่ว่าอีกถ้าอย่างเมนูหลักที่คิดว่ามากินที่เราเนี่ยที่อื่นไม่มีเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้าวหน้าหมูชาชูครับครับเป็นหมูสันคอที่เราใช้เวลาต้มเนี่ย3ชั่วโมงครับแล้วต้องข้ามคืนถึงจะมาหั่นเป็นแผ่นแล้วกินได้ครับจุดเด่นมันก็คือหมูเราจะหั่นค่อนข้างชิ้นหนากว่าชาชูร้านทั่วไปครับแล้วได้เนื้อเต็มแล้วมันจะแข็งมันจะนั่นไหมครับอ๋อไม่แข็งครับเพราะว่าเราต้ม3ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยน้ำโชยุน้ำซอสเนี่ยมันจะซึมเข้าไปทีนี้ ที่พอหั่น พอหั่นออกมาแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราจะไปอุ่นในน้ำซุปอีกทีนึงเพื่อให้หมูมันนุ่มก่อนครับผมกับอีกจานจะเป็นข้าวแซลมอนลมควันที่หากินที่ไหนไม่ได้อ๋อนี่คือกลุ่มสินค้าเดสติเนชั่นของเขาที่ต้องทานที่นี่เท่านั้นแล้วเป็นไงครับมีคนมาท้ากินฟรีนี่มีครับมีเรื่อยๆครับเฉลี่ยจะอยู่ที่อาทิตย์ละ 1-2 คนครับครับแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยมีมาท้าแล้ว24คนทำได้ไป4คนได้กินฟรีเร็วสุด11นาที10วิเร็วมากไอ้ที่แบบ1ข้าว1กิโลเลยนะใช่ครับถ้าเกิดกินไม่ได้ก็เสียตังค์กินได้เสียตังค์กินได้กินฟรีกินฟรีครับกินจานที่2ได้มั้ยชุดที่2ได้ครับก็คือผมมีหลายรูปแบบก็คือถ้าเกิดเป็น2คน2จานนะครับก็ให้วอเชอร์ 1,000 บาทถ้า3คน3จานหมด15นาทีผมให้ 5,000 บาทครับแล้วก็4คน4จานผมให้ 10,000 บาท
ครับผมก็คือมีทั้งแข่งเดี่ยวแข่งทีมแล้วการเปลี่ยนเมนูที่อาจารย์บอกอาจจะต้องมีเป็นแบบของเป็นของพิเศษของอาทิตย์นี้หรือว่าของเดือนนี้มีไหมฮะเราอ๋อครับผมถ้าเมนูอาจจะผมอาจจะเปลี่ยนที่เรื่องโปรโมชั่นเป็นหลักก่อนครับอย่างเช่นว่าเดือนนี้เงียบหน่อยก็ลด 10% หรือว่าเดือนหรือว่าผมใช้แฟนเพจกินกับพีชเนี่ยควบคู่ไปด้วยในการช่วยโปรโมทก็อาจจะบอกว่าใครที่ตามมาจากแฟนเพจกินกับพีชเนี่ยผมให้ส่วนลด 10% อย่างเงี้ยครับแต่ในเรื่องของเมนูอาจจะมีเปลี่ยนบ้างก็คือเพิ่มซาลาเปาไส้ครีมเทมปุระอะไรเงี้ยเมนูที่เป็นฟิวชั่นแปลกๆใหม่ๆให้คนมาลองกันแล้วการจัดการกับช่วงที่ไม่มีคนช่วงที่สำคัญมากช่วงที่ไม่มีคนทำยังไงฮะสโลมากครับช่วงที่ไม่มีคนก็หนึ่งก็คือเป็นโปรโมชั่นลดราคาเหมือนกัน 10% อย่างเงี้ยครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็จะมีช่วงปิดเทอมอาจจะจัดเป็นอาหารชุดคู่กันราคาที่ถูกกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเซตแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมที่สนุกอย่างเช่นลุ้นกินจานยักษ์ฟรีครับด้วยการแบบว่ามาติดตามในแฟนเพจคินิจิอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเน้นโปรโมชั่นเยอะหน่อยในช่วงปิดเทอมครับครับช่วงเวลาไหนขายดีที่สุดขายดีที่สุดจะเป็นช่วง11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งครับครับเป็นช่วงที่เด็กๆใช่พักกลางวันแล้วก็เตรียมจะไปเรียนต่อเงี้ยครับช่วงนี้จะแน่นวุ่นวายมากตอนเย็นนะตอนเย็นก็ได้ครับตอนเย็นก็จะมีช่วง5โมงครึ่งจะมี2ช่วงอะครับเป็นช่วง3โมงครึ่งก่อนเป็นเด็กสาธิตจุฬาเลิกเรียนครับแล้วก็อีกช่วงก็จะเป็น5โมงครึ่งไปแล้วเป็นเด็กนิสิตอีกกลุ่มนึงครับอาจารย์ดูแนวทางของคุณพีทแล้วเนี่ยเป็นยังไงฮะถ้าให้คะแนนณตอนนี้เราให้คะแนนเลยเหรอฮะคุณทำไมเร็วจังเลยนะแค่สามอย่างที่ก่อนอันนี้เป็นขยักแรกก่อนขยักแรกขยักแรกในส่วนของอะไรบ้างนะมีทั้งเรื่องของเนี่ยความหลากหลายของอาหารความหลากหลายของอาหารจริงๆก็มีปีทั้งหมดกี่เมนูเราตอนนี้จะมี60กว่าเมนูครับโอ้ความหลากหลายก่อนก็ความหลากหลายเนี่ยก็คือถือว่าหลากหลายนะฮะใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกต้องหาเมนูเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ต้องมีการมาเปลี่ยนแต่จุดนึงนี่คือสิ่งต้องบอกคือที่บอกว่าอะไรนะ599คือจุดหนึ่งแล้วมีการชั่งกิโลด้วยนะนี่คือจุดหนึ่งที่ปัญหาประสบเยอะมากกับ SME ครับไม่รู้เคยได้ยินไหมฮะขายดีจนเจ๊งฮะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะคอนโทรลตรงนี้ไม่ได้โดยเพราะในกรณีที่มีลูกจ้างคอนโทรลไม่ได้นี่คือหมายความมันจะรั่วไหลหรือมันถูกต้องครับรั่วไหลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือจุดหนึ่งที่สามารถจะรั่วได้วันนี้คือจุดนี้ SME จะต้องเข้ามาตรงนี้ในการคอนโทรลต่างพวกนี้แล้วอีกจุดหนึ่งก็ในเรื่องของผู้ประกอบการเองทำเองเป็นไหมทำได้ไหมเพราะหลายครั้งแล้วเนี่ยกลายว่าลูกจ้างมีหน้าการต่อรองสูงกว่าครับอันนี้น่าจะเป็นสองประเด็นสำคัญอาจารย์นะอาจารย์มองทำไมมองเรื่องความหลากหลายเหมือนกันค่ะความหลากหลายข้อดีมันมีนะคะแต่ข้อที่ควรระมัดระวังนะคะคือถ้าเกิดมันหลากหลายมากเนี่ยการควบคุมคุณภาพของอาหารเนี่ยมันอาจจะยากแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยวัตถุดิบอะไรต่างๆมันก็หลากหลายนะคะตรงนี้มันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าพ่อครัวของเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมาตรฐานในการทำมากน้อยขนาดไหนมันจะส่งผลความสดด้วยไหมใช่ถูกค่ะเพราะเราต้องเก็บของใช่ไหมเราต้องเตรียมของทุกเมนูอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นต้นทุนเราอาจจะสูงขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงยิ่งมีเมนูเยอะยิ่งต้นทุนอาจจะบานมากขึ้นการดูแลการจัดการก็จะยากมากขึ้นซับซ้อนขึ้นด้วยทีนี้ฝีมือในการทำมันจะสม่ำเสมอแค่ไหนโจทย์เหล่านี้เดี๋ยวจะกลับมาขอคำตอบจากคุณพีทในช่วงหน้านะครับรวมถึงช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวร้านหน่อยคุยกันมาอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับบรรยากาศของร้านสายรุ้งสีอะไรนะสีทองนะครับมันจะพาดผ่านหัวใจเราไปได้มากน้อยแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับรายการ RSU Travelog รายการที่อัปเดตทุกข่าวสารในแวดวงการท่องเที่ยว
ที่ทำให้ทุกสัปดาห์ของคุณมีความหมายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับพวกเราได้ในรายการ RSU Travel ทุกๆวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงค่ะทางช่อง RSU Wisdom TV ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะปุ๋ยก็พาคุณผู้ชมมาย่าน U Center นะคะย่านนี้เนี่ยทุกคนต้องรู้จักร้านอาหารชื่อดังร้านนี้แน่นอนค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เขาบอกว่ามีอาหารชามยักษ์ชามโตมากๆนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยมีชื่อเก๋ไก่น่ารักว่าร้านคินนิจิค่ะแต่ส่วนใหญ่คนแถวนี้เขาจะเรียกว่ากินนิจิก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นเราตามปุ๋ยเข้ามาชมกันเลยนะคะว่าร้านนี้มีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ๋ยก็พาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยกับเจ้าของร้านสุดหล่อของเรานั่นเองนะคะคือคุณพีทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพีทช่วยแนะนำเมนูอาหารอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าเมนูอาหารจานโตเนี่ยยังไงบ้างได้ครับผมก็จานยักษ์นี่นะครับที่เมื่อสักครู่เราทำไปบุกกันในครัวเนาะก็จานนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือชื่อว่าคินนิจิด้งนะครับจานนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยหน้าทั้งหมด8หน้าสำหรับใครก็ตามที่เลือกไม่ถูกว่าอยากกินหน้าไหนดีเนี่ยสั่งจานนี้ได้หมดเลยก็คือมีไก่คาราเกะหมูชาชูมีแซลมอนคัตสึกุ้งคัตสึหมูทงคัตสึแซลมอนเทริยากิแล้วก็ซาบะเทริยากิครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจานนี้ปกติแล้วมัน599เนี่ยกิน 3-5 คนแต่ว่าเรามีกิจกรรมสนุกๆ ก็คือท้าแข่งครับถ้ากินหมดคนเดียวภายใน15นาทีกินฟรีแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยถ้ากิน2คน2จานก็ได้วอเชอร์ 1,000 3คน3จานได้ 5,000 บาทแล้วก็4คน4จานได้เงินสด 10,000 บาทเลยครับค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมนะคะลองแวะเข้ามาชิมแล้วก็วันไหนถ้ามีเวลาว่างเนี่ยแน่นอนจะเจอกับคุณพีทสุดหล่อแน่นอนนะคะซึ่งร้านนี้คินนิจิเป็นร้านที่ทางเราบอกตรงๆว่าเรคคอมเมนต์ว่าอร่อยมากนะคะนั้นวันนี้ทั้งปุ๋ยแล้วก็คุณพีทขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ดูบรรยากาศของร้านของคุณพีทไปแล้วอยากจะเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับจุดเด่นของร้านไหมฮะดูอาจจะกะไม่ถูกรับคนได้เท่าไหร่รับคนได้30ครับผม30ที่นั่งครับ30ที่นั่งสเกลจะค่อนข้างถือว่าเล็กหน่อยนะครับไม่ใหญ่มากครับครับทำไมเราเลือกที่จะใช้พื้นที่รับคนได้30ที่นั่งเนื่องจากว่าตอนไปหาทำเลเนี่ยมันดันมีว่างอยู่เท่านี้พอดี49ตารางเมตรพอดีครับผมก็เลยโอเคแหละซึ่งจริงคิดว่าตอนเริ่มก็เอาเล็กๆเท่านี้ก่อนละกันใหญ่กว่านี้อาจจะไม่พร้อมก็ได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้เราเริ่มมานานหรือยังฮะเริ่มมาครึ่งปีครับครึ่งปีก็อาจจะยังถือว่าใหม่นะฮะอาจารย์ใหม่ครึ่งปีแล้วก็คำตอบขอหน่อยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการควบคุมพนักงานตอนนี้30ที่นั่งเรามีพนักงานกี่คนในตอนนี้มี6นะครับรวมผมด้วยนะครับเพราะว่าวิธีการควบคุมก็คือตอบอาจารย์นะครับก็คือว่าในส่วนควบคุมเนี่ยผมก็เข้าไปอยู่เองด้วยทุกวันคือจันทร์ถึงเสาร์นะครับปิดวันอาทิตย์นะครับเปิด6วันก็คือจะมีผมถ้าไม่เป็นผมเนี่ยก็จะเป็นน้องสาวหรือว่าเพื่อนอีกคนที่หุ้นด้วยกัน3คนเนี่ยครับจะเวียนกันเข้าไปคุมอยู่ตลอดซึ่งต้องอยู่ทั้งวันแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยทำอาหารเป็นด้วยเมนูในเล่มเนี่ยถ้าเกิดว่าคนขาดอะไรขาดเนี่ยเราต้องเข้าไปยืนเองนะใช่ครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ควบคุมแล้วแล้วก็อีกส่วนก็คือเวลาเตรียมของหรือเตรียมอะไรเนี่ยเราจะเน้นว่าหั่นแล้วต้องชั่งน้ำหนักทุกส่วนเราจะมีสูตรใช่ไหมครับเรามีสูตรครับผมการที่ต้องชั่งน้ำหนักต้องมีสูตรต้องมีสัดส่วนเ
เพื่อให้ได้มาตรฐานเวลาออกมาแต่ละจานเนี่ยมีปริมาณที่เท่ากันเท่ากันใช่ครับแล้วก็รสชาติไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาตรงนี้ก่อนคำตอบตรงนี้อาจารย์จำเป็นแค่ไหนที่เจ้าของต้องอยู่ที่ร้านตลอดถ้าเกิดมีการวางระบบที่ดีจำเป็นไหมที่เจ้าของต้องมานั่งดูอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างนั้นเจ้าของคงไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือจริงต้องบอกว่าณจุดแรกเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเจ้าของก็จะต้องอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่น้อยนะ49ตารางเมตรสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือถ้าภาษาบริหารธุรกิจก็เรียก turn over ก็คือการหมุนเวียนเพราะนั้นแล้วถ้าพนักงานไม่ได้รับการฝึกฝนมาที่ดีช้าจุดใดจุดหนึ่งแทนที่โต๊ะมันจะหมุนเวียนเร็วขึ้นมันก็จะช้าลงเราคงจะเจอเข้าไปหลายร้านใช่ไหมบางทีสั่งเช็คบินรออีก5นาทีจ่ายตังค์มาอีก5นาทีช่วง10นาทีนี้ในความจริงแล้วถ้าเกิดเราทำให้เร็วขึ้นเราอาจจะได้ลูกค้ามากขึ้นเพราะในความจริงแล้วร้านค้าจะต้องคำนวณเลยว่าเออโต๊ะหนึ่งเนี่ยสามารถหมุนเวียนได้เท่าไหร่มันจะส่งผลกับเรื่องของตัวรายได้ของร้านนี่คือจุดหนึ่งส่วนเทรนด์พนักงานเพราะนั้นส่วนแรกเลยถามว่าจำเป็นไหมผมว่าจำเป็นที่จะต้องอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับคือจะต้องคอยดูเพราะหลายครั้งคืออย่าลืมนะว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าที่เป็นเด็กที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็มีปากต่อปากซึ่งตัวนี้ควบคุมไม่ได้สองความจงรักภักดีต่ำเพราะนั้นแล้วบางครั้งเนี้ยมันจะส่งผลตรงนี้ด้วยคือแทนที่จะทานกับเราต่อป้าไปได้อื่นแล้วคนไทยอย่างนี้จริงๆคือชอบรองครับเขาแรกเขาขอลองก่อนพวกเราปุ๊บแล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็ปากต่อปากแล้วและอย่างคนไทยอย่างที่ทราบอยู่แล้วไอ้สิ่งไม่ดีเนี่ยแพร่กระจายได้เร็วกว่าสิ่งที่ดีครับที่เขาเรียกviral marketing ใช่ไหมถ้า viral ก็คือการบอกต่อแต่บนโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร้านนี้คนมานะหรือมีลูกค้าส่วนคนจะมาจากไวรัลว่าเราคือบอกต่อในบทตอนในโลกของออนไลน์ครับอาจารย์มองไงฮะกับโจทย์ตรงนี้การที่คุณพีทบอกก็ต้องอยู่ร้านไม่อยู่ก็มีน้องมีหุ้นส่วนเข้ามาแล้วก็ต้องมีสูตรต้องมีสัดส่วนคุมตรงนี้ไว้ก่อนก็คงก็ตามหลักบริหารนะคะคือเริ่มต้นอ่ะก็ต้องให้เขาเรียกให้คำแนะนำนะคะกับลูกน้องนะคะให้เขามีความชำนาญเฉพาะด้านนะคะถ้าเกิดเราสร้างลูกน้องให้มีความชำนาญเฉพาะด้านแล้วเนี่ยต่อไปหัวหน้าก็สบายแล้วนะคะเราก็จะไม่ต้องไปควบคุมเพราะว่าปัจจุบันเราไม่ต้องควบคุมแล้วนะคะถ้าเกิดลูกน้องเราเก่งเราก็ใช้วิธีการ leading ที่เขาพูดกันตอนนี้นะคะก็คือ leading ก็คือนำครับนำลูกน้องให้ทำให้เป็นหลังจากนั้นก็ไปสบายไปช้อปปิ้งได้ละอย่างคุณพี่นับเงินคุณพี่บอกคุณพี่ก็ทำอาหารเป็นด้วยครับผมเป็นด้วยแล้วพวกเมนูต่างๆเนี้ยคิดเองหรือว่ายังไงฮะครับก็คิดเองครับคือก่อนที่จะมาเซตเมนูเนี่ยครับผมได้ไปเรียนเบสิกอาหารญี่ปุ่นมาก่อนแล้วค่อยมาเซตว่างั้นเราจะมีเมนูอะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงเราครับผมก็ทำเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างในเมนูนี้ทำเป็นหมดเป็นหมดครับจำเป็นหมดนะฮะอันนี้จำเป็นไหมครับอาจารย์กับการที่ร้านอาหารเจ้าของร้านควรจะต้องทำเป็นอร่อยด้วยนะแน่นอนแล้วก็ไม่มานะบอกต่อนะเรายังไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าไปชิมมีแต่อาจารย์คนมีแต่อาจารย์ที่ได้ไปที่มาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราต้องไปชิมทำเป็นด้วยอร่อยด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนที่คิดจะทำร้านอาหารหรือแม้กระทั่งกาแฟเครื่องดื่มใช่ครับจะต้องมีใช่ครับคุณต้องมีคือจริงแล้วอยากบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องเป็นในสิ่งที่เรากำลังจะทำครับนะผมมีกรณีศึกษาหนึ่งเพื่อนนะครับทำเหมือนร้านเสริมสวยแต่ผู้ชายนะครับทำซึ่งตอนนี้เทรนด์ที่มาเยอะมากเลยนะการต่อผมการนึกออกใช่ไหมครับแต่ทำเองไม่เป็นมีเงินครับนะมีที่มีโลเคชั่นครบถ้วนแต่ทำไม่เป็นไม่มีองค์ความรู้ใช่และเป็นผู้ชายด้วยแล้วข้อสำคัญคือกลางวันก็ยังเป็นพนักงานตามบริษัทตามปกติไม่มีเวลามาดูร้านครับผลที่ตามมาคืออำนาจการต่อรองก็ตกอยู่ที่พนักงานเพราะนั้นแล้วกลายว่าแทนที่เราจะได้ให้กับเขาเต็มที่หรือว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ละต่างไปละสุดท้ายต้องไปขโมยลูกจ้างร้านอื่นมาทะเลาะกันอีกครับทะเลาะอีกแล้วก็คอสที่เกิดขึ้นต้นทุนที่เกิดขึ้นครับนั่นคือจุดหนึ่งคืออันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยที่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นด้วยณจุดนั้นครับรักอาจารย์ฮะรักอีกอันนึงใจรักใจรักคือบางคนอยากทำเห็นแบบธุรกิจที่อุ้ยตอนนี้กำลังบูมนะเห็นช่องทางแต่ปรากฏว่าใจเราไม่รักมันก็จะไม่โตอันนี้คือตามกระแสไปตามกระแสไม่ได้อันนี้ก็คุณพีทก็เริ่มจากเรารักที่จะทานใช่ไหมคะรักทานอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะค้นคว้านะคะว่าเขาสูตรผสมเป็นยังไงอันนี้คือทำด้วยใจรักขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะธุรกิจมันจะขยายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมากกว่านะคะดีกว่าตามกระแสครับอย่างถ้าเป็นธุรกิจประเภทอาหารเนี่ยส่วนมากเจ้าของจะหวงสูตรไม่ส่วนมากทุกคนน่ะ
ก็จะหวงสูตรไม่บอกแล้วของคุณพีทมีวิธีการจัดการตรงนี้ยังไงครับครับในเรื่องของสูตรนะครับถ้าเป็นพวกซอสหรือว่าน้ำที่ต้มหมูชาชูอะไรพวกนี้ครับบางทีเราจะผสมเองก่อนครับแล้วค่อยเอาไปต้มที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเซฟในเรื่องสูตรได้บ้างแต่ว่าถามว่าได้ทั้งหมดไหมก็คงไม่ทั้งหมดเพราะบางทีเนี่ยเรามาทำที่บ้านเองด้วยกลายเป็นว่าเพิ่มงานอีกระดับแล้วครับผมก็คงให้เขารู้ในบางส่วนที่เราสามารถให้รู้ได้ตรงที่ไม่รู้ก็เราก็มาทำเองครับผมพนักงาน5คุณพีทอีก1เป็น6ครับอันนี้รวมพ่อครัวไหมครับรวมแล้วครับผมพ่อครัวมีกี่คนฮะพ่อครัวมี3ครับพ่อครัวมี3อยู่ในครัวซะ3อยู่ในครัวเพราะฉะนั้นอยู่ในร้านอีก3อยู่ร้านอีก3ต้องรับอย่างรวดเร็ว มีปัญหาไหมฮะครับผมในช่วงที่คนเต็มร้านช่วงเต็มร้านเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนเดียวเลยตอนที่ที่กลางวันแล้วไม่ได้ทยอยมาทีละโต๊ะบางวันเนี่ยเจอที่แบบว่า30คนอ่ะมาพร้อมกันเต็มร้านพอดีตอนนี้จะเจอปัญหาที่ว่าจะวุ่นวายหน่อยเรามีแนวทางหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้จะทำอะไรต่อเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยในส่วนของช่วงที่เข้ามาพีคๆนะครับ คนเต็มอะไรประมาณนี้ครับผมก็คืออย่างข้างนอกมี3คนเนี่ยทุกคนกระจายตัวเลยเพราะว่าโต๊ะก็จะอยู่ที่ประมาณ7โต๊ะอย่างเงี้ยครับทุกคนจะกระจายตัวไปรับคนละมุมก็เฉลี่ยคนละ2โต๊ะถึง3โต๊ะพอรับเสร็จปุ๊บใครที่เสร็จเร็วก่อนเนี่ยรีบส่งออเดอร์เข้าครัว3คนข้างในก็จะทำตามออเดอร์ปุ๊บๆๆเสร็จแล้วเนี่ยใครที่รับของโต๊ะไหนนะครับจะมาจัดการเรื่องเสิร์ฟน้ำของตัวเองเพื่อไม่ให้ตีกันครับรับเสร็จโต๊ะนี้เสิร์ฟน้ำโต๊ะนี้เสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีคนนึงอะครับที่เข้าไปในครัวไปเหมือนเป็นหน้าที่เช็คเกอร์ครับเช็คเกอร์ก็คือคอยไล่ดูว่าให้ออกมาครบทุกโต๊ะเรียงไปเรื่อยๆครับไม่ให้แบบมั่วข้างในครัวมั่วเลยครับปัญหาใหญ่ที่เกิดเป็นประจำนะช่วงพีคเนี่ยแล้วก็ร้านเล็กๆเนี่ยคือออเดอร์จะช้าครับจะช้าอันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นไหมครับตรงนี้ช่วงแรกๆมีเยอะนะครับแต่ว่าหลังๆเริ่มจะลงตัวมากขึ้นก็จะเบาลงหน่อยแต่ถามว่าช้าบางทีไหมก็ยังพอจะมีช้าแค่ไหนครับช้าแค่ไหนก็คือประมาณ5นาทีอะไรประมาณนี้ครับทีนี้พอเราจัดระบบแบบนี้แล้วมันช่วยแก้ได้ทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นครับแต่มันยังก็มีช้าอยู่หรือเปล่าครับมันอาจจะมีช้าอยู่ในส่วนของบางโต๊ะเนี่ยสั่งเมนูที่ใช้เวลาทำอะนานนี่คือต้องใช่เพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มเนี่ยที่เป็นลูกค้าเป้าหมายเนี่ยคือนิสิตครับพอเป็นนิสิตปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเรื่องของตารางเรียนครับเพราะนั้นแล้วก็คงเหมือนกับพวกผมเหมือนกันที่เป็นอาจารย์บางร้านเราจะไม่เข้าทั้งที่เราอยากจะทานแต่ด้วยความที่มันช้ามากเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้อง manage คือจัดการตรงนี้ให้ได้เพราะนั้นพ่อครัวจะทำอย่างไรโดยเฉพาะเมนูที่ทำนานๆใช่พอน้องอาจจะแบบพี่เสร็จยังเดี๋ยวผมมีหนังต้องดูไม่ใช่มีเรียนนะรีบไปดูนะแล้วคนที่อาจมีลูกค้าบางคนที่ทำหน้ากันตอนร้องสูงนะฉันเป็นอาจารย์ขอก่อนอะไรอย่างนี้แล้วอย่างตรงนี้ครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมนูที่มันต้องใช้เวลาครับเราทำสดเลยไหมหรือว่าเราเตรียมไว้แล้วอะไรเงี้ยครับทุกเมนูเราทำสดซึ่งเราก็ไม่อยากจะคือบางอย่างเป็นของทอดเป็นอะไรเงี้ยครับไม่อยากจะเตรียมไว้ก่อนพอเตรียมไว้ก่อนแล้วมันก็จะให้ไม่กรอบไม่จะกลายเป็นเหนียวบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยพยายามที่จะให้สดทุกเมนูแต่ว่าเราจะเน้นจัดการในเรื่องของพยายามตั้งแต่รับออเดอร์เลยครับจะคุยกับแต่ละโต๊ะว่าถ้าอันไหนเขาบอกสั่งมาเนี่ยปรากฏว่าอันเนี้ยนานสุดนานกว่าเพื่อนๆที่สั่งเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้จะช้ากว่าเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่ารับไหวก็โอเคถ้าเกิดไม่เอาก็เอาแนะนำเมนูที่เร็วดีกว่ากับอีกมุมนึงก็คือเราจะพยายามให้ทั้งโต๊ะเนี่ยสั่งเป็นรวดเดียวครับไม่ใช่แบบว่าสั่งเสร็จแล้วค่อยๆมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะช้าแล้วเพราะว่าจะต้องไปรอของอีกโต๊ะหนึ่งครับผมของคุณพีทนี่มีทาร์เก็ตไหมครับว่าเอาล่ะถ้าเกิดสั่งมาให้ออกไม่เกินภายใน5นาทีหรือว่ายังไงฮะในเรื่องของเวลาเนี่ยครับไม่ได้กำหนดตายตัวว่าไม่เกิน5นาทีหรืออะไรแต่ว่าผมนับจากจานแรกที่ออกของโต๊ะนั้นนะครับจานแรกออกปุ๊บเนี่ยทุกจานต้องไล่ตามมารวดเดียวเลยครับไม่ให้ไปสลับโต๊ะว่าแบบพอรวดนี้ปุ๊บแล้วค่อยไปแย่งกันเขาก็จะเริ่มมองแล้วเฮ้ยทำไมของโต๊ะนู้นได้ก่อนของเรายังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียก KPI แล้วครับจะต้องบอกเลยว่าอาหารจะต้องมาภายในกี่นาทีแล้วก็รับออเดอร์ผิดไหมปัญหาที่ SME ที่เจอเยอะมากรับออเดอร์ผิดมีไหมฮะมีเหมือนกันนะครับคืออันนี้เป็นพลาดจากตรงไหนผมว่าเป็นพลาดเฉพาะคนมากกว่าครับคือบางทีลูกค้าหรือพนักงานฮะมีทั้งเกิดจากทั้งสองอย่างนะครับมีเหมือนกันก็คือลูกค้าเนี่ยบางที
เห็นเพื่อนสั่งอันนี้ก็พูดตามแต่ว่าไม่ได้ดูรูปอันนึงแต่ในใจคิดว่าเป็นเมนูนี้พอไปเสิร์ฟอ้าวผิดกับอีกมุมนึงก็คือเป็นมุมที่ว่าเราเองบางทีพอคนวุ่นมากเนี่ยเบลอแล้วเราก็ต้องจูนสติดีๆบางทีจูนไม่ดีเนี่ยมีรับผิดไปออเดอร์หนึ่งเนี้ยก็รวนเหมือนกันแก้ปัญหาไงถ้าเกิดลูกค้าบอกไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งแล้วคุณพี่ทำไงครับครับถ้าลูกปัญหาที่เจอถ้าเป็นว่าเสิร์ฟไปแล้วลูกค้าบอกไม่ได้สั่งเนี่ยอันนี้ผมจะพยายามให้ซอฟที่สุดก็คือเราก็จะเปลี่ยนให้นะครับก็คือยอมเสียดีกว่าเถียงกันเพราะว่าจะวุ่นวายในช่วงคนเยอะด้วยแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นอีกมุมนึงก็คือถ้าเกิดเราบางทีเราทำผิดเองเลยด้วยจริงๆลูกค้าสั่งมาถูกในใบก็ถูกแต่ว่าในครัวผิดอย่างเงี้ยครับครับอันนั้นก็เป็นแถมไปเลยแล้วก็ทำจานที่ถูกออกมาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลูกค้าฟังแล้วรู้ทันแล้วรู้ทันแล้วฮะจะได้ของแถมแล้ว แล้วอย่างเวลามีความผิดพลาดที่เกิดจากพนักงานเนี่ยครับผมจะไปปรับแก้ยังไงครับที่เกิดจากพนักงานเนี่ยจะพยายามพูดกับเตือนกับเขาอะครับว่าค่อยๆสอนว่าเอ้ยเราต้องตั้งสติดีๆนะอ่านออเดอร์เสร็จเนี่ยค่อยๆนึกว่าจริงๆมันต้องทอดกี่ชิ้นต้องอะไรเงี้ยจะได้ไม่เกิดของเสียบ่อยๆครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงโทษด้วยการแบบหักเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องมีการกำหนด KPI ครับคือตัวชี้วัดออกมาว่ารับออเดอร์ต้องไม่ผิดเท่าไหร่จะต้องว่าเรารับได้นะจำนวนเท่าไหร่แล้วก็อาหารต้องกี่นาทีเนี่ยต้องมีเป็นตัวกำหนดเอาไว้โดยปกติครับมีพนักงานที่อยู่ในร้านรวมคุณพีทเนี่ยพนักงาน2คนทั้งนั้นคุณพี่อีกคนหนึ่งก็เป็น3ถูกมั้ยครับก็มี6ที่ไม่นับในครัวนะครับพนักงานที่อยู่ข้างนอกที่เสิร์ฟเนี่ยอันนี้คือต้องให้เข้างานกี่โมงครับก็10โมงครับทั้งทุกคนเนี่ยทุกคนจะ10โมงถึง3ทุ่มถึง3ทุ่ม21วันอาทิตย์1วันวันอาทิตย์1วันตอนนี้เปิดมาครึ่งเดือน2คนที่จ้างมาเปลี่ยนมาแล้วกี่รอบครับหรือว่ายังคงเป็น2คนอ๋อยังอยู่ครึ่งปีนะครับครึ่งปียังครึ่งปีครับผมก็คือคนที่อยู่ข้างนอกด้วยกันเนี่ยยังอยู่ตลอดยังอยู่ตลอดแต่ว่าในครัวในครัวเปลี่ยนมีเปลี่ยนกำลังจะไปถึงในครัวพอดีเลยว่าพ่อครัวนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญถูกต้องรสชาติจะเพี้ยนครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนมา3คนโอ้3คนครับเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเหตุผลแรกนะครับจะมีอยู่ที่เปลี่ยนคนนึงเนื่องจากว่าเขาไม่มาตรฐานทำอร่อยเกินเราคือเราคือไม่ใช่คือไปทำอร่อยเกินอร่อยเกินไปครับไม่ใช่ครับคือเขาแต่ละจานอ่ะมือไม่นิ่งเลยคือจานนี้ใส่ซอสเยอะใส่ตามอารมณ์เลยนะครับแล้วบางทีลูกค้าแบบบอกว่าขอซอสเพิ่มครับอันนี้เหมือนแบบประชดอะไรเงี้ยครับให้เพิ่มเกินก็บีบราดชุ่มอะไรอย่างนี้เลยซึ่งกลายเป็นเสียแทนอย่างเงี้ยเราก็อันนั้นอยู่ไม่นานแป๊บเดียวเราก็ไม่ผ่านโอเคแต่ว่าอีกสองที่เขาไปก็คือเราไม่ได้เชิญออกแต่ว่าเขาไปด้วยการที่เขาพยายามจะต่อรองครับใช่ครับลูกเล่นใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือเหมือนกับว่ามาเปิดร้านอีกวันเงี้ยอยู่ดีหายไปเลยไม่มาแล้วค่อยทำเป็นโทรมาว่าผมไม่มาเนี่ยขายกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้ลูกเล่นก็ขายได้ครับเพราะว่าลุยเองแค่วุ่นๆหน่อยวันนั้นครับผมแล้วอย่างที่รับมาใหม่เราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการต่อรองแบบนี้อีกยังไงฮะครับผมก็คือวิธีป้องกันส่วนหนึ่งก็คือการที่เราคุมเองด้วยแล้วก็เราเป็นเองเนี่ยครับก็จะสอนเขาในบางส่วนบางส่วนเราเก็บไว้พยายามอันไหนที่มาอยู่มุมเราเองได้เราดึงเก็บไว้กับตัวเองครับซึ่งจะทำให้เขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นทุกอย่างแล้วนะเราต้องไปพึ่งเขาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่คิดว่าเราจะมีป่วยมั้งครับสักวันเราป่วยคงต้องมีครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทั้งผมเองหรือว่าน้องสาวหรือว่าเพื่อนที่หุ้นด้วยน่ะเป็นหมดไม่ว่าจะใครก็แทนกันได้ใครกันได้ครับผมครับอันเดียวทางตรงนี้ก่อนอาจารย์ผมว่าอีกจุดหนึ่งนะคือคุณจะต้องทำให้เขาเรียกว่าพนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นส่วนร่วมกับในการทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตขึ้นมาใช่ครอบครัวเดียวกันวันนี้อยากให้นึกว่าเขาคือพนักงานหนึ่งคนครับเราเคยเจอไหมแต่ว่าเคาน์เตอร์ปิดเนี่ยคือ 20:45 ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านแล้วครับแต่ฉันจะไปอันนี้20จะปิดนึกออกใช่ป่ะคือเขาไม่ได้มีเซนส์ของเขาว่าร่วมกันนะเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นแล้วในความจริงต้องสร้างเซนส์หรือสร้างให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกิจการครับอาจารย์อยากเสริมอะไรหรืออีกอันนึงที่ทำได้ค่ะคืออาจจะมีเค้าเรียกอะไรให้เขาอะให้ใจเขาอะคือสร้างความผูกพันนะคะคือทำยังไงให้เขาผูกพันหรือรักองค์การรักร้านเรานะคะว่าอาจจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกันทำอะไรให้มันเป็น
สามัคคีกัน อะไรอย่างเงี้ยซื้อใจเขาอะคืออาจจะมีกิจกรรมตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่ามีหลายครั้งที่เวลาเราหลายๆครั้งเวลาทำงานเหนื่อยเหนื่อยเพื่อเจ้านายเหนื่อยเพื่อบริษัทคนรวยนนเจ้าของเดี๋ยวคุณพีชจะต้องกลับมาตอบโจทย์ตรงนี้ว่าแล้วเราจะทำให้พนักงานเนี่ยเขารู้สึกว่ายินดีกับการที่ร้านขายดียินดีที่จะให้บริการแล้วก็ยินดีที่จะคือเต็มใจแล้วก็มีความสุขอ่ะแม้ว่าจะเหนื่อยเนี่ยนะครับรวมไปถึงการทำประชาสัมพันธ์ร้านด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันในช่วงสุดท้ายครับเรื่องของการศึกษาจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเปิดหลากหลายมุมมองทางด้านการศึกษาพร้อมพูดคุยกับนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษารวมไปถึงเรื่องราวความสำเร็จของเหล่าเยาวชนไทยอีกมากมายพอมาก้าวมาจนถึงมหาลัยแล้วมันคือจุดที่เราต้องศึกษาในสิ่งที่เราชอบแล้วเรื่องสาขาแล้วทำสิ่งต่างๆที่มันดูที่จะแตกต่างจากสิ่งที่เดิมๆที่เราเรียนพูดถึงผลงานการแสดงกันบ้างเป็นยังไงบ้างฟีดแบคของคุณหมอยศวินเพื่อการพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนกับรายการศาสตร์ศึกษาสามารถรับชมรายการได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง RSU Wisdom TV ทีวีเพื่อขุมพลังแห่งปัญญาหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับบ้านปัญหาเรื่องบ้านก็จะหมดไปพร้อมไอเดียการออกแบบสุขทันสมัยและการดีไซน์สุดเก๋ทุกวันเสาร์ 9:00 น.เช้าในรายการ At Home ทาง RSU Wisdom TVมาพูดคุยกันใน Wisdom Talk ช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงที่ผ่านมา 2-3 เบรกนี่ก็ได้เห็นภาพของการบริหารร้านนะครับร้าน SME ถึงแม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าปัญหาเนี่ยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับหนึ่งในปัญหาสำคัญที่เรายังคุยค้างกันอยู่ก็คือการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันทำให้พนักงานในร้านรู้สึกว่าเขาก็เป็นเจ้าของสายรุ้งสีเหลืองทองเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เราจะทำยังไงฮะคุณพีทครับผมก็ในส่วนของตรงนี้ครับผมก็จะพยายามให้เขารู้สึกว่าวันที่เขาเหนื่อยลูกค้าเยอะเนี่ยแต่เขาก็ได้อะไรตอบแทนจากการที่เหนื่อยนะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจว่าสนุกกับการที่รับลูกค้าเยอะมากกว่าน้อยโดยการที่สมมติว่าถ้าเรารับเยอะอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าบางทีครัวต้องปิดช้าขึ้นหรือร้านปิดช้าขึ้นตรงนี้เราก็มีในส่วนของ OT ให้ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโบนัสพิเศษว่าแบบโอเคถ้าเดือนนี้เราถึงเท่าไหร่เราจะมีตอบแทนให้ด้วยนะซึ่งมันคุ้มกับที่ว่าเดือนนี้มันก็เหนื่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในส่วนของบางทีเรามีขนมมีอะไรมาฝากบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราสร้างความสัมพันธ์กับเขาได้ครับผมค่าเหนื่อยฮะค่าเหนื่อยตอบโจทย์ไหมอาจารย์จริงๆแล้วต้องบอกนะผมว่าพนักงานทุกคนนะอย่าว่าแต่ใครนะแม้แต่ตัวผมก็ต้องบอกฮะเรื่องของตัวเงินนะเป็นส่วนหนึ่งนะใช่ไหมจริงๆแล้วอาจารย์เริ่มเอาความรู้สึกตัวเองมาพูดแล้วนะก็ส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงแล้วส่วนที่จะช่วยได้เยอะคือเวลาที่เขามีไครซิสหรือช่วงวิกฤตบางเรื่องตรงนี้จะช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะเช่นประสบปัญหาตรงนี้ประสบปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็ไปช่วยเขาครับแต่ว่าช่วยในขอบเขตที่เราก็ต้องครับจะไม่งั้นปัญหาที่จะมาตลอดเวลา บ้านมีปัญหาตลอดเลยนะเรื่องเราแทนแล้วใช่อาจารย์บริหารคนยังไงดีครับก็อย่างเงินเนี่ยโอเคถ้าเกิดเรามองจากทฤษฎีเนี่ยแน่นอนมันเป็นพื้นฐานใช่ไหมคะที่คนเราต้องมีเงินถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมคะแต่นอกจากเงินแล้วเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจพัฒนาไปสักโอเคสักปีนึงเนี่ยโอเคไม่น่าจะมองเรื่องเงินอย่างเดียวแล้วนะคะพนักงานเนี่ยอาจจะต้องอยากได้รับการคือ
ใส่ใจมากกว่านั้นอาจจะเรื่องกิจกรรมนะคะคือการทำงานเป็นทีมพาไปเล่นโบว์ลิ่งสักวันเนี่ยปีใหม่โอเคจัดโบว์ลิ่งพักผ่อนอย่างเงี้ยก็คือสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและระหว่างเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะได้บอกเอ้ยเจ้านายดีจังเลยใจดีใช่มั้ยครับพาไปดูหนังก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ร้านก็อย่างเล่าสารอาจารย์บอกว่าวัยรุ่นปากต่อปากแล้วนะครับทีนี้เรายังมีวิธีการอื่นอีกไหมครับก็จริงๆวิธีการหลักเลยก็ผมคงใช้ Facebook นี่แหละครับเป็นหลักเนื่องจากว่าโอเคตั้งแต่ทำเพจกินกับพีทมา2ปีอย่างเงี้ยเราก็พอจะรู้แนวทางว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยแหละเป็นกลุ่มที่เล่น Facebook ซะส่วนใหญ่ครับก็เลยใช้วิธีการที่ว่าสมมติเรามีแคมเปญมีโปรโมชั่นมีเมนูใหม่ออกเงี้ยเราก็จะใช้ Facebook Kinichi เนี่ยสื่อสารไปกับลูกค้าโดยที่เรา2ทางครับที่ร้านเราเองเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นเต็นท์การ์ดตั้งโต๊ะไว้ว่าติดตามกิจกรรมสนุกๆของเราเนี่ยได้ในเพจด้วยซึ่งเวลาใครมาทานปุ๊บเขาก็จะกดไลค์เพจเข้าไปดูไปตามดูพอเรามีอะไรใหม่เราก็สื่อสารไปกับเขาและอีกช่องทางนึงก็คือกินกับพีทที่มีคนเพื่อนๆตามกันอยู่อยู่12,000ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราสื่อสารได้ด้วยว่าตอนนี้ร้านเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับเราเก็บข้อมูลหรือว่าเรามีฟีดแบคแค่ไหนว่าเนี่ยมาตามที่คุณพีทเขียนเลยในบล็อกหรือว่าอันนี้มาจากเพื่อนแนะนำเราได้สอบถามลูกค้าบ้างไหมฮะอ๋อก็จะมีส่วนมากอาจจะไม่ได้ไปสอบถามโดยตรงครับเพราะว่าเดาไม่ถูกแต่ว่าลูกค้าเขาจะบอกเองเขาจะบอกว่าอันเนี้ยเพื่อนแนะนำมาอันเนี้ยผมตามมาจากกินกับพีทนะอะไรเงี้ยครับตามมาจากคินนิจินะอะไรเงี้ยครับอย่างตรงนี้จำเป็นต้องสำรวจไหมอาจารย์เพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้ที่เราใช้พยายามที่จะสื่อสารผ่านทางบล็อกผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยมันได้ผลแค่ไหนหรือว่าที่มาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกต่อกันมากกว่าคือจริงแล้วในแง่ของการตลาดเนี่ยบอกจริงแล้วถามว่าจำเป็นสำรวจต้องจำเป็นเพื่อจะได้รู้ว่าช่องทางไหนที่เข้ามาเพื่อที่เราจะได้ใช่สื่อสารถูกต้องแล้วยิ่งทุกวันนี้ต้องบอกว่าสื่อเนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดว่าแล้วตรงไหนที่มันให้ประสิทธิภาพมากที่สุดนี่คือส่วนหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าหลายครั้งคนวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยถ้าให้กรอกแบบสอบถามหรือว่าเนี่ยเรื่องใหญ่ละเพราะแล้วก็ต้องมีวิธีการในการที่จะถามครับลักษณะครับหรือบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นถ้ามาจากเพจนี้อะไรเท่าไหร่คนนั้นเราสามารถจะเช็คได้แล้วว่าอ๋อมันมาจากช่องทางไหนคือจุดหนึ่งครับทุกวันนี้การบริหารจัดการต้นทุนมันมาจากส่วนไหนมากที่สุดครับต้นทุนมาจากจริงๆจะมาจากค่าเช่าก็ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องต้นทุนของวัตถุดิบครับตรงไหนคุ้มยากที่สุดครับคุ้มยากที่สุดเหรอครับคุ้มยากที่สุดก็ต้องเป็นวัตถุดิบครับเพราะว่าบางทีวัตถุดิบเองเนี่ยมีขึ้นลงด้วยนะครับในแต่ละเดือนไข่ขึ้นไก่ขึ้นหมูโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราตรงนี้เราคุ้มยากซึ่งพอขึ้นแล้วแต่เราไปปรับราคาในเมนูยังไม่ได้เราจัดการยังไงฮะก็จัดการในส่วนของที่ว่าโอเคเรามันขึ้นมันก็ขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นถึงกับขั้นที่เรารับไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็คงตอนนี้ก็ยังตามสภาพไปก่อนหมายถึงว่าเข้าใจว่าโอเคช่วงที่ตลาดขึ้นเราก็ได้กำไรน้อยลงมาหน่อยช่วงที่มันก็จะมีช่วงที่ลงเราก็มาได้ตรงนั้นก็ถือว่าเฉลี่ยไปใช่ครับครึ่งปีมีปรับราคาแล้วยังครับเมนูยังไม่มีครับแต่ว่าจะมีในส่วนของเพิ่มเติมเมนูครับครับอะไรถึงจะไปถึงจุดที่จะทำให้เราคิดว่าต้องขออนุญาตลูกค้าขึ้นราคาแล้วอ๋อครับในจุดที่คิดว่าจะต้องขอขึ้นราคานะครับคงเป็นเรื่องของถ้าเกิดเราย้ายไปที่อื่นที่ฟิกคอสสูงขึ้นค่าเช่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าค่าจ้างพนักงานจำนวนมากขึ้นอันนี้คงต้องขอเพิ่มกับอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดอยู่ที่เดิมจนถึงระยะเวลานานแล้วจนถึงขั้นที่ว่าทางผู้ให้เช่าสถานที่เขาก็ต้องมีปรับราคาด้วยอีกมุมนึงก็คือพอผ่านไปอีกหลายปีผมเชื่อว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นราคาแน่นอนตรงนั้นอาจจะมีการปรับครับครับผมถ้าไม่ปรับราคาใช้วิธีการลดปริมาณได้ไหมฮะอันนี้เป็นแนวทางที่เราคิดไว้ไหมอันนี้เป็นอีกวิธีที่คิดไว้เหมือนกันครับลดปริมาณแต่ว่าในใจเนี่ยยังชั่งใจไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีกว่าซึ่งส่วนตัวอยู่ที่มุมปรับราคาน่าจะดีกว่าเพราะว่าพอลดปริมาณอ่ะคนที่เคยติดมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันหายไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ให้อาจารย์ฟันธงครับทางไหนดีฮะอาจารย์แบบฟันธงเลยคือจริงๆแล้วถ้าตามหลักการทฤษฎีเป๊ะเลยนะฮะคือการขึ้นราคาจะมีผลกับผู้บริโภคโดยเฉพาะการที่มีหลายทางเลือก
ครับเพราะนั้นโดยปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยขึ้นราคาโดยที่ไม่นั่นสิ่งที่เขาจะทำจริงคือการปรับลดปริมาณแต่เวลาปรับรถเนี่ยจะปรับลดในสิ่งที่เขาไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะนั้นนี่อย่าปรับลดขนาดจานจานยังคงขนาดเดิมนะฮะแต่ปรับในการวางว่าจะทำยังไงให้รู้สึกว่ามันมากเหมือนเดิมตอนนี้เราจะสังเกตสินค้าหลายตัวเนี่ยทุกวันเนี้ยเขาก็ใช้ไซซิ่งเขาเรียกคนยุคไซซิ่งก็คือปรับขนาดลงเราจะเห็นเลยว่าชาเขียวทุกวันนี้เราสามารถซื้อ2ขวด10บาทได้เราจะเห็นแล้วน้ำดื่มผมไม่ได้โฆษณาเขานะครับเราเห็นแล้วว่ามีน้ำดื่มบางยี่ห้อที่ปรับดูสลิมไม่สลิมขนาดดูขวดเหมือนเท่าเดิมแต่ปริมาณน้อยลงในราคาเท่าเดิมเพราะนั้นก็สามารถทำนี้ได้อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้เขาเรียกว่าproduct line pricing ครับก็คือสินค้าที่มันอยู่ในแบบเดียวกันระดับเดียวกันก็ตั้งราคาเดียวกันเพราะนั้นแล้วมันจะเกิดการทัวร์เฉลี่ยกันข้างในเพราะนั้นเมื่อคอสหรือต้นตัวหนึ่งมันสูงปุ๊บมันก็หมายความว่ามันก็จะมาเฉลี่ยตัวอื่นที่มันไม่ขึ้นมันก็เราจะได้ตัวนั้นมากขึ้นในนี้ทางสินสามารถกระทำได้และร้านญี่ปุ่นบางร้านก็กระทำกันด้วยเช่นเมนูเทปุระทั้งหมดลักษณะนั้นเพราะนั้นบางคนกินกุ้งเยอะกินอะไรเยอะมันก็จะเป็นการทัวร์เฉลี่ยกันแล้วเวลาคอสเนี่ยมันจะเฉลี่ยตรงนี้ไปด้วยถึงนี้สามารถกระทำได้แต่จุดหนึ่งคือของเมนูพอดีจะตึกอีกพอดีเลยมันสามารถจัดการได้ในส่วนของช่วงที่พีคเราน่าจะมีเมนูแนะนำว่าถ้าช่วงกลางวันอันนี้สีเร็วอันนี้สีเร็วเพราะนั้นอย่างพวกเราในเวลาประทานกลางวันปุ๊บเนี่ยเราต้องมองแล้วเอ้ยอันไหนที่เอ้ย10:30 ถึงบ่ายโมงครึ่งต้องเมนูนี้แล้วราคาก็จะย่อมลงมาเพื่อจะได้จูงใจอาจารย์แนะนำยังไงฮะกับเรื่องของการบริหารต้นทุนการปรับขึ้นราคาตรงนี้ก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะต้นทุนถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยนะจะมีผลกับการตัดสินใจไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่าวันนี้กินมาก่อนหน้านี้ราคาพอมาวันนี้ทำไมขึ้นแล้วจะทำให้อาจารย์เปลี่ยนใจไหมก็ถ้าเกิดอร่อยถ้าเกิดคุณภาพเหมือนเดิมเนี่ยบางครั้งเราก็ยอมนะคะยอมนะครับก็มันอร่อยเราติดใจแล้วอะเราขาดมันไม่ได้แล้วตรงนี้คือถ้าเกิดความอร่อยเรารักษาไว้ได้เนี่ยนะคะแล้วมันเพิ่มในราคาที่เราไม่รู้สึกรับยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้เราก็ยอมครับรู้เขารู้เราเราเปิดมาครึ่งปีคู่แข่งเป็นไงบ้างแล้วคู่แข่งเขามาแอบดูเราบ้างไหมฮะมีนะครับก็มีนะครับมีมานั่งทานเองเลยก็มีใช่ๆบางทีก็ส่งร้านส่งใครมานั่งทานอะไรอย่างเงี้ยนี่มีคู่แข่งก็ปล่อยข่าวเองนะนายก็ปล่อยข่าวเองนะซื้อกลับไปชิมกันเองที่ร้านหรือบางทีเดินมาดูว่าร้านเราคนเต็มมั้ยอะไรอย่างงี้ก็มีจริงๆเป็นคู่แข่งที่อาหารเหมือนกันเลยมั้ยครับหรือว่ามันอยู่อะไรที่ใกล้เคียงกันผมว่าประเภทอาหารตรงกันชนกันคือญี่ปุ่นแต่ว่าในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันตรงที่เมนูอาจจะมีบางตัวที่เรามีเขาไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรตรงนี้เป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ในเรื่องของการบริการรวมถึงรสชาติเนี่ยอาจจะมีแตกต่างกันครับถ้าเราให้ประเมินเนี่ยของเราเนี่ยเด่นกว่าคู่แข่งตรงไหนของที่ทำให้เรามั่นใจที่มั่นใจนะครับความสนุกครับความสนุกแล้วก็ความที่พยายามเข้าถึงวัยรุ่นก็คือผมมีนอกจากจานยักษ์ที่แบบว่าสนุกแน่นอนแล้วอันเนี้ยมาแย่งกันกินมาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างก็คือพวกเมนูข้าวแต่ละจานเนี่ยผมจะมีไซส์ S M L ให้เลือกก็คือว่าใครอยากกินหนักกินเบาเนี่ยเลือกตามใจชอบเพิ่มข้าวเพิ่มหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยเป็นสลัดสุขภาพที่เด็กๆสามารถเลือกท็อปปิ้งสไตล์ญี่ปุ่นใส่ได้ตามความชอบเพราะฉะนั้นไปร้านคุณพีทดีกว่าเราเข้าแล้วสนุกเราไม่เน้นอร่อยไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องมาด้วยกันแต่ว่าสนุกด้วยคือแปลกอันนี้ปัญหาจะตามมาช่วงพีคนะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่บอกว่าเลือกได้เนี่ยเขาเรียกคัสตอมไมซ์ก็คือลูกค้าสามารถเลือกสิ่งต้องการได้ปัญหามันจะเกิดช่วงพีคโมเดลเลือกมันจะทำให้หนึ่งคือการที่โต๊ะมันจะหมุนเวียนเร็วขึ้นมันจะช้าลงมันก็จะเยอะมันก็จะยิบย่อยจริงๆต้องมีข้อจำกัดในบางครั้งก้าวมองอนาคตต่อไปวันนี้อยู่ที่30ที่นั่งกับ49ตารางเมตรใช่ไหมฮะอยู่ที่อะไรนะที่จุฬายูเซ็นเตอร์หลังจากนี้ไปเราวางแผนให้กับธุรกิจยังไงบ้างคิดไว้นะครับว่าถ้าเริ่มจากร้านนี้จนระบบสูตรอะไรมันลงตัวเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็มองว่าคงต้องหาที่เราสามารถขายได้ตลอด7วันแล้วก็ลูกค้ารองรับลูกค้าได้มากกว่านี้จะเริ่มเป็นเชนแล้วกันเถอะจะเริ่มมีสาขาอาจจะมีสาขาออกไปซึ่งก็ต้องดูพื้นที่ละแวกอื่นๆอาจจะเข้าไปทางจุดที่
เป็นห้างหรืออะไรเงี้ยครับแต่คงไม่ได้ไประดับห้างหรูครับครับผมอันนี้คือเราวางแผนไว้ก่อนแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มที่จะไปสำรวจที่จะไปอะไรเงี้ยใช่ไหมสำรวจมีบ้างนะครับในช่วงนี้แต่ว่ายังต้องดูเยอะๆไว้ก่อนเป็นตัวเปรียบเทียบครับครับอาจารย์แนะนำส่งท้ายหน่อยฮะในกรณีที่สมมติว่าจะต้องเปิดสาขาเป็นเชนจริงสิ่งที่สำคัญมากจริงคือเรื่องของแบรนด์ครับคือเรื่องของยี่ห้อเพราะมิฉะนั้นแล้วเวลาเราไปอยู่ตามศูนย์การค้าเขาจะแบ่งเป็นโซนปัญหาที่ตามมาแล้วเหตุผลอะไรที่เขาจะเข้าร้านเราครับเพราะนั้นแล้วแบรนดิ้งคือสิ่งที่สำคัญมากจะต้องสร้างแบรนด์ควบคู่ไปกับตัวสินค้าแล้วข้อที่สองที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของจะทำไงที่ให้ลูกค้าที่จงรักภักดีน้อยลงครับอยู่กับเราสนุกกับเราเป็นนานๆใช่สุขเราเป็นนานๆครับอาจารย์ฮะพฤติกรรมผู้บริโภคถ้าเกิดเราเปลี่ยนที่สถานที่เพราะตรงนี้เราเน้นวัยรุ่นใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเข้าไปศูนย์การค้าบางทีกลุ่มลูกค้าเราจะมีหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องมองนิดนึงว่าสินค้าที่เรามีเนี่ยมันตอบสนองคนพวกนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นได้ต่อไปในอนาคตอาจจะเรื่องบัตรสมาชิกหรือสะสมแต้มอะไรเงี้ยจะเพิ่มได้ยังไม่ลูกค้ามี royalty แต่ก็บอกเลยว่าเรื่องสมาชิกเป็นอะไรที่เบสิกที่สุดละเพราะใครๆมันก็มีแล้วปัญหาที่เกิดด้วยก็คือไม่มีใครอยากผูกบัตรจะทำไงให้มันอีซี่มากขึ้นให้มันเร็วมากขึ้นไม่จำเป็นต้องพกเพราะนั้นแล้วส่วนที่สำคัญคือเรื่องของตัว database ฐานข้อมูลครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อแนะนำที่มีประโยชน์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วุฒิอาจารย์ปิยรัตน์แล้วก็ขอบคุณคุณพีทมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเชื่อได้เลยครับวันนี้ใครที่ชมรายการอยู่น่าจะได้เทคนิคในการนำไปบริหารจัดการร้านนำไปบริหารจัดการธุรกิจของท่านเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้นะครับเรียนรู้จากธุรกิจของคุณพีทนี่ไม่เลวเหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับวิทยุทอล์กแล้วนะครับแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานรวมถึงผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ